นะสุรินทร์ก็พอแล้วอุลีลัมไปเทือกสุบันนี่เชิญนะครับประดับแต่เพลงที่เราไทยสมัยทำที่ไทยว่าด้านซ้ายนะครับเชิญนะครับพี่น้องที่จะวางนะครับทั้งสองไม่จัดเลยครับเชิญนะครับจะวางแล้วจริงจริงครับเอาละครับตอนนี้ไม่มีข้อนะครับ100บาทนะครับช่วยครอบครัวพี่สายพี่น้องนะครับสนใจเรียกเขาแล้วนะครับพนักงานนะครับเทปแล้วอ่ะพี่ปัดมาพี่อ่ะนะครับที่เสมอกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำจากตรงนั้นจากทานเอาขึ้นไปด้านบนอีกทีนะครับนะฮะใครยังไม่ได้วางขอที่เชิญเลยนะครับนะฮะเอาไปเชิญนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้วางนะครับเชิญด้านหน้านะครับอะไรครับครับร่วมกับตันอยู่กันอันปอจิตึงไม่ใช่เหรอร่วมกับตันอยู่ก็มีครับปอจิตึงก็มีครับเสมอกันก็มาครับผมยังอยู่ร่วมกับตันยูนะฮะเป็นตลกแต่ผมอยู่ร่วมกับตันยูนะฮะแล้วก็เรียกขานสวัสดิ์พงศ์ซีดึงนะฮะผมทราบจ๋าไว้นะคือจริงๆแล้วเราต้องสุดยอดลูกทุ่งไทยปั้นใจคนสายสัญญาผมทรงทัพบุญญาอยู่ขอบพี่เป้ามายาวนานถึง11ปีวันนี้เรามาส่งวิญญาณพี่ชายเราผู้นำของเราขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับชูศรีชนิดทำให้ถึงสิ้นสุดนี่แล้วผมชื่อสังศรีศรีพลบเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของพี่เก่งนะครับคือวงวัฒนาหรือว่าสัญญาพี่วัฒนาตอนนั้นอายุประมาณ14อยู่กับพ่อพรกับพี่เก่งมาสักได้2ปีก็ไปอยู่ที่ตั้ง6เดือนไปอยู่ในที่ชุมชนตกให้ตายตกให้ตายเนี่ยมาทานมาผมมีเงินมีครับผมก็มีสิทธิ์ของพี่ชัยพ่อหลังพ่อพาแล้วก็เดินลุ่มศัตรูหรือว่าพ่อหลังท่านพ่อแล้วก็หลังได้ทำคนเดียวการที่แข่งในแม่กับพี่เอาใส่ใจใจเยอะแยะคนละผมเป็นชูศรีได้เพราะว่าเพลงจ๋าเรียบร้อยแล้วจริงๆก็เพลงพี่เป้าเนี่ยดังเป็นมหาเรียบร้อยแล้วครับผมแต่จังหวะลมเพลลมพัดเพลงไก่จ๋าเนี่ยดังไปดังแล้วตอนโดนวัยรุ่นวัยรุ่นถ้าสมัยก่อนพี่เป้าจะดังรักเธอเท่าฟ้าครับยูอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งภาษาพิการประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้หลายเพลงที่เพลงเก่าเพลงสาวสาวสมุนอะไรนะสัญญา5ปีซึ่งนักตัดเพลงก็เป็นคนที่นี่ครับ
ผมเอาเพลงพี่เป้าไปร้องตามคาเฟ่แมวสายยันครับเราจะแก้จุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเลิฟของพี่เป้าเลยนะฮะขอทะเลาะพี่เป้าจากประจวบยังประเทศก่อนด้วยกันนะชินกรไปไร่เต้นอาเครื่องมาด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงยังไงชายพระราชทานผมร้องเพลงพี่ไวพ้นพระสุพรรณชื่อนายพบเกียรติภูมิสายันเขาร้องเป็นสอนคิรีเขาชื่อกรรมชัยราชตำรุงที่เข้าวงการกันมาและช่วงที่อัดเพลงรักเธอท้องฟ้าก็อยู่ชินกรไกรรัตน์อัดสองเพลงอัดคู่นะอัดคู่แล้วก็คบค้าสมาคมกันมานานแล้วก็ผมก็หาเพลงให้คุณสายันยาเขาร้องด้วยไม่ว่าจะเป็นอยากไปให้พ้นแต่ช่วงหลังนี้ผมก็มาอยู่วงสายันยาตัวที่ข้าวิธีของเขาเป็นพื้นศพประกาศสอนเอกุลชรอันกดตรงโทคนเสน่งพงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาปัจจุบันนี้จะได้ถึงเวลาการประชุมเพลิงเผาสังขารร่างกายของนายสายันสัญญาขอให้นายสายันสัญญาจงไปสู่สุคติจงไปสู่สุคติจงไปสู่สุคติสู่สัมปรายภพเบื้องบนด้วยเถิดเสมอกันถ้าจะเปิดไซเรนก็ได้ประเด็นศิลปินว่าเราจะขึ้นเวทีกันการคอนเสิร์ตของพี่เป้าสายันสัญญา
ดาวมยุรีมาแล้วนะครับศิลปินมีมากเลยนะครับที่เชียงใหม่นามไปทั่วถึงนะครับเยอะจริงๆนะครับอีกเยอะเลยนะอีกเยอะเลยยาวๆหลังวันนี้ที่เราส่งพี่เป้าไปสู่ศิลปินแล้วพวกเราจะมีความสุขมากพี่เป้าไปแล้วแต่ก็ยังอยู่วิชาดอนลูกก็มาแล้วก็มีพี่ด้านและทีมงานตลกก็จะมีเยอะแยะแล้วก็ทีมงานนักร้องนะครับที่ยังร้องไม่หมดนะครับอีกเยอะเลยครับปีนี้ยอดประมาณก็อยู่ด้านนี้นะครับมาพูดเลยบ้างดิประมาณนั้นนะดีมากใช้ได้ขอบคุณหมอกรองนะครับปชน.วันนี้ไม่อยู่แล้วนะมาต้องมางานพี่เป้าท่านรู้นะครับและครอบครัวพี่เป้าสัญญาสัญญานะครับวันนี้ลูกๆแล้วก็ครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณป้าวันนี้นะครับที่มาเดินทางจากทางไกลมาครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ขับก็ได้นะครับดูคอนเสิร์ตกันสว่างเรื่อยๆนะครับคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่มีกำหนดเวลาเรื่องตอนไหนเพราะว่าทางท่านเจ้าวาดบอกว่าสบายๆวันนี้นะครับให้คุณป้าเต็มที่เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะครับพูดตะก้อนะครับพิธีกรที่พูดได้เก่งแล้วก็มาด้านหน้าก็ได้นะครับจะดีตรงนี้นะฮะเราจะได้อธิบายส่วนต่างๆก็จะรู้ข้อมูลข้อมูลทุกวันนะบางทีส่วนข้อมูลมาบ้างไปมาบ้างนะฮะประมาณนั้นเนี่ยทีมงานสัญญาสัญญามันมีเยอะแต่ว่าบางคนนั้นได้มาทุกวันวันนั้นมีงานบ้างมีงานบ้างต้องมาช่วยเหลือกันทุกวันนะครับขอบคุณนะครับแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทยก็ให้กำลังใจกันเยอะนะครับมาที่ชอบพี่เป้านะครับผลงานเพลงต่างๆทุกชุดนะครับก็ซื้อไปไว้ครั้งสุดท้ายของพี่เป้าแล้วกันนะครับอันนี้ลูกมีการพี่เป้านะครับผมมาแล้วตอนนี้พวกผมจะไปแล้วแถมน้องแต่พวกพวกเราหมดแล้วที่พี่เป้านะรักเดียวไปไวตอนนี้ยังไม่ถึงจะได้อยู่ก้อนเลขที่สี่ประมาณปีสองนะเลยประมาณหลับพอดีได้เวลาก็เลยได้ถึงแล้วท้ายนะครับที่เรามาสนับสนุนการพูดเล่าแรกแฟนเพลงทั่วสารทิศครับเรียนเชิญวางดอกไม้จันทร์ได้เลยนะครับครับวางข้างล่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปวันข้างบนนะฮะขอเรียนเชิญแฟนเพลงทุกสารทิศนะครับได้ข่าวว่ามาจากภาคใต้ด้วยนะฮะครับมาหลายจังหวัดเลยนะครับเรียนเชิญนะครับแฟนเพลงครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาวางดอกไม้จัดได้เลยนะฮะครับตอนนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเพราะว่ายังไม่สุกขนุนซื้อไว้ในรถสุรินทร์ก็พอแล้วอุลีลำไปเที่ยวสุพรรณยินดีนะครับประดับแต่เพลงที่เราทำที่ไทยว่าเปล่านะครับอย่างที่ถึงก็อยู่แล้วแล้วก็นะฮะดีเกินมากนะนะครับด้านซ้ายนะครับเชิญนะครับพี่น้องที่จะวางนะครับให้ตัดไว้จัดเลยครับเชิญนะครับให้ระวังแล้ว
ครับวันนี้ไม่มีพ่อนะครับ100 บาทนะครับช่วยครอบครัวพี่สายพี่น้องนะครับสนใจเรียกเขาแล้วนะครับพนักงานอาเทียนแล้วอ่ะพี่ปัญหาพี่อันพี่สีไม่อยู่แค่แต่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ก็เจอในวงเพื่อนสอนครับที่เสมอกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำจากตรงนั้นจากทานเอาขึ้นไปด้านบนอีกทีนะครับนะฮะใครยังไม่ได้วางขอที่เชิญเลยนะครับนะฮะเอาไปเชิญนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้วางนะครับเชิญด้านหน้านะครับอะไรครับครับร่วมกับตันอยู่กันอันปฏิตึงไม่ใช่เหรอร่วมกับตันอยู่ก็มีครับปฏิตึงก็มีครับเสมอกันก็มาครับผมอยู่ร่วมกับตันยูนะฮะเป็นตลกแต่ผมอยู่ร่วมกับตันยูนะฮะและให้เรียกขานสวัสดีคุณ41นะฮะผมทราบนะฮะคือจริงๆแล้วเราต้องปรบมือให้กับพี่กรุงศรีวิไลครับพี่ลิศหรือชาครับงานปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆในนามของครอบครัวสายสัญญานะครับกราบขอบพระคุณท่านมนัสโนรุตกรรมการและผู้บริการสำนักนโยบายสาบานรับรองพระตัวยังไม่ลาขออยู่รอยWe live.
ชื่อมาเลยแพนเค้กนะเข้ามาแน่เต็มร้านเลยไปศิลปินแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีครับพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณครับครับครับได้ไปพาร้านมาไปนั่งอย่างเงี้ยนั่งไปร้องในทั้งคืนครับแต่ว่าเอาเพลงเดียวพอนักร้องโอ้โหอีกหลายเข่งพี่กรุงศรีวิไลรออยู่ครับพ่อเชิญมาเลยสิพี่กรุงครับต่อขอเสียงปรบมือต้อนรับกรุงศรีวิไลครับเพื่อตลอดการกับพวกเราครับต้องมาคู่กันเลยครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ศรีวิไลไม่ใช่เอ็ดดี้ผีน่ารักนะอันนี้เอ็ดดี้ศรีวิไล
ห็นไหมยังหนุ่มอยู่เลย71แล้วแต่ยังหนุ่มทิ้งไอ้พี่พูดผิดเปล่าวะนี่บุคคลคนนี้ผมพูดเดี๋ยวก่อนให้พี่พูดแกอย่าเพิ่งพูดบุคคลคนนี้เป็นคนสำคัญของชีวิตไวพจน์คนหนึ่งสมัยนั้นไวพจน์ดังเป็นฟ้าผ่าเลยมากรุงมันดังพลอยกรุงดังปั๊บไวพจน์ตกลงดินเลยก็ทำไงได้เขาไปถ่ายหนังนี่ก็ตามเข้าไปเห็นว่าเป็นไวพจน์ก็ยกมาไหว้นักการเขาเข้าไปพูดเลยเอ็ดที่เดินสายเหนือเนี่ยพี่จะไป15วันได้ไปช่วยพี่สัก7วันจะไม่เอาเท่าไหร่ก็บอกพี่ไปโฆษณาเลยเดี๋ยวผมไปแล้วผมเลี้ยงไว้เลยว่าอย่างน้อยต้องมีต่ำสุดต้องมี 30,000 วันเขากำลังดำเปรี้ยงเลยนะต่ำสุดนั้นต้องมี 30,000 บางทีวันละแสนนู่นแต่ว่าเรากันน้อยขนาดหมดรถเขาลอง5วันก็ไม่ยอมเอาตังค์6วันก็ไม่เอาตังค์วันที่7ผมจะกลับแล้วแล้วก็จะตังค์ไปให้แสนเอามาทำไมตังค์ผมเยอะแยะกลับมาไวโพสต์ถ่ายบ้านได้เลยก่อนจะเดินสายจำนำบ้านก็ถึงเทพแสนไปเหลือมา300,000ก็ไอ้คนนี้ช้าโทษขอมึงจะเลยคุณรักษาแล้วต่อไปถ้าเองสมัครผู้แทนนะพี่ขอแจ้งให้มึงเป็นรัฐมนตรีใหญ่รัฐมนตรียังไม่รู้จะอยู่พรรคไหนเลยพักนอนก็เรียกพักนี้ก็เรียกพักนั้นก็เรียกจะตั้งพักเองแล้วแต่ไม่มีทุนมีทุนบ้ามาถ้าอย่างนี้พักนั้นก็เรียกพักนี้ก็ต้องการพักนั้นก็ยาวพักนี้ยาวตอบเข้าไปเลยลูกว่าผมขออยู่พักผ่อนก็ชาวบ้านขอให้เป็นอีกทีหนึ่งนะครับครั้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมกราบเรียนพี่น้องตรงๆเลยพี่น้องชาวเมืองสุพรรณบุรีนี่ขันเป็นที่รักเนี่ยผมก็เคารพแล้วก็รักพี่น้องตลอดเวลาไม่เคยที่จะทอดทิ้งแฟนๆของผมนะครับแล้วก็อยู่มาตลอดพี่ไวพจน์เนี่ยแก่กับผม4ปีพี่พจน์ปีนี้ก็75ไม่มีใครนะครับผมที่ผมร้องเพลงแหล่และที่พี่น้องเห็นในพี่วงทีวีเนี่ยก็ได้จากพี่พจน์นี่แหละเป็นคนสอนบอกเขาไปเลยว่าไปเดินสายกับพี่7วันพี่แต่งเพลงกี่นาทีไวพจน์แต่งให้เอ็ดร้องให้ผมร้องเพลงบอกว่าเดี๋ยวกูแต่งเพลงให้มึงเพลงหนึ่งคืนนี้เล่นที่จังหวัดแพร่โรงภาพยนตร์ที่จังหวัดแพร่นครแพร่เก็บเงินได้ใกล้ๆขาดไม่กี่หมื่น300,000เล่น3รอบครับเล่นตั้งแต่ทุ่มครึ่งเลิก3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งเลิก5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งเลิก14:00เก็บเกือบ300,000สมัยนั้นน้ำมันลด75ลิตร75ตังค์ไม่ถ่ายเลยแล้วเลยแล้ว3 4บาท5บาท3บาท50โซล่า3บาทพี่น้องคิดแล้วกันว่าคนประชาชนพี่น้องจะเข้ามาดูมากแค่ไหนแต่พี่พ้นก็บอกว่ากูแต่งเพลงให้มึงเพลงมึงไม่เอาค่าตัวก็ไม่เป็นไรก็แต่งว่าเสียงวิทยุโฆษณากันเกลือหนังสือพิมพ์พาดหัวเบลอถึงเรื่องกรุงศรีวิไลว่าอยู่มาตั้งวงดนตรีเป็นดาราอยู่ดีๆมาเล่นดนตรีทำไมเรื่องมันมีมันถึงได้มีเรื่องฟังแล้วอยากเคืองมาฟังตัวผมบรรยายระวังดีข้างบนสำหรับตอนนี้มันหล่นมาแล้วไม่เป็นไรละมานะน้องชายฝนจะตกเท่าไหร่เราก็ทนต่อไปนะพี่ตาละอามาแต่ว่าปี38มาปีนี้พี่ยังเมาเหมือนเดิมเลยผมจำได้ผมได้อยู่ตรงนู้นบางบ่อทุนการไปนั่งเลยเดี๋ยวถ่ายตังค์ให้ดูซะเลยผมก็ต้องมากี่ครั้งกี่หนต้องขอบคุณคุณมูนียังกีนันคุณฤทธิ์ลือชาที่บอกว่ายังไงต้องมาพี่น้องครับตอนนี้ผมก็บอกพี่น้องว่าทำงานไปเรื่อยๆนะครับให้เย็นถอดแจ็คเก็ตให้เย็นถอดแจ็คเก็ตตอนเย็นถ่ายหนังสักฉากคนตรงนี้ก็อยู่อย่างนี้มาตลอดนะครับผมรักสายันมากเลี้ยงควายมาตั้งแต่เด็กเหมือนสายันสัญญาเป็นลูกชาวนาพี่น้องไม่ได้มีอะไรเลยผมหมดเนื้อหมดตัวคราวที่ภาษีเขาเลื่อนเก็บแสดง
แสดงภาพยนตร์มา284เรื่องเสียภาษีไม่ทันครับก็ต้องหมดตัวแล้วก็มาช่วยมาตั้งหลังตั้งหลักฐานขึ้นมาใหม่เพลงต่อไปนี้มอบให้สาวทุกท่านและพี่น้องที่เป็นแฟนของสายยันสัญญาทุกท่านครับฟังครับขอเสียงปรบมือสักครั้งครับ